คุณจักรภพเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความคำพูดตัวเองที่ไปพูดในรายการคมชัดลึกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนคือนอกเหนือจากเนื้อหาที่เป็นเพจนี้เอาไปโพสต์แล้วเนี่ยคุณจักรภพได้มีการโพสต์บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการใบอนุญาตนี้เพื่อที่จะครองอำนาจอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนถ้ามัวแต่เอาใจประชาชนโดยไม่สนใจผู้ที่มีอำนาจเดิมซึ่งไม่ได้สนใจประชาชนเท่าไหร่เพื่อไทยก็จะสูญพันธุ์ไปก่อนอย่าลืมว่าชีวิตการเมืองอันดับแรกคือต้องอยู่รอดให้ได้ยังไงก็ได้อย่าให้ตายเพราะตายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้คือคิดว่าถ้าประเทศนี้เนี่ยตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็มีคนยกให้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแคร์แล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นให้เหิมเกริมเหลิงระเริงกันอย่างเต็มที่เพราะนี่นะครับทางการข่าวก็ได้ยินกันว่าเรื่องกรณีประธานแบงค์ชาติเนี่ยที่ไปประชุมสัญจรที่เชียงใหม่ค่ะอาจจะมีการเสนอเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องผมเชื่อว่าเขาต้องการที่จะทำวันที่2ถึงวันที่4เนี่ยก็จะประชุมสุดยอดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้เดินไปแล้วก็สู้กันไปจนกระทั่งมีประชาชนที่เขารักชาติบ้านเมืองแล้วเขาทนไม่ได้ไม่มีอดีตไหนหรอกนะครับขี้โม้กันทั้งนั้นนะที่จะมาอวดเก่งนั่งนะครับปราโมทคนที่จะลงท้องถนนทั้งที่ตัวเองก็เคยอยู่บนท้องถนนนะครับได้ดิบได้ดีมาจากท้องถนนแสดงเนี่ยนะครับความเขาเรียกอะไรความดูเสมือนหนึ่งว่าจะลืมกรรมพืชของตัวเองคือผมไม่ได้ยี่หละผมก็อยู่ในสถานะของผมบันอย่างนี้และไม่ได้สนใจทั้งใครทั้งนั้นไอ้หน้าไหนก็ไม่สนใจยิ่งพวกขี้ข้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันที่29นี้ความเป็นจริงเมื่อต้องการเนี่ยนะครับไม่ฟังใครทั้งนั้นก็เสนอชื่อกิติรัตน์นรนองโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะเข้าที่ประชุมครม.เลยประธานบอร์ดแบงค์ชาติแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าจะมีกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยหลายชุดและถ้าคิดว่าเส้นใหญ่มีของดีคุณก็ทำไปศาลรัฐธรรมนูญยังรอดเลยคือหมายความว่านี่นะครับอย่างที่บอกว่ารอดก็ไม่ได้รอดทุกตอนหรอกถ้ารอดทุกตอนก็ไม่ได้อยู่พันอย่างนี้แล้วบางเรื่องที่มันค้านสายตาของคนดูมากๆสวนต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนมากๆเนี่ยเส้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับของก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนะครับการจะไปใช้อภินิหารโดยไม่ได้คำนึงว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรนั้นนะครับผมว่าคนที่คิดจะต้องการใช้อภินิหารอย่างพร่ำเพรื่อนั้นก็ต้องระดับสับฟังเหมือนกันว่าตัวเองอย่าเอาคิดจะเอาผลประโยชน์ตัวเองควรจะรักษาอภินิหารเขาไว้ด้วยนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ห้ามนะครับหน่วยงานต่างๆที่กำลังทำหน้าที่อยู่เพียงแต่ว่าวินิจฉัยเฉพาะประเด็นล้มล้างการปกครองเท่านั้นพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอดังนั้นองค์กรต่างๆแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงบรรดาลับบี้ยีดนักวิ่งอะไรกันไม่ได้หรอกแต่ว่าประชาชนก็ติดตามข่าวสารให้มันกระแทกหัวใจกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องประธานแบงค์ชาติเราเองก็ต้องเห็นท่าทีว่าการที่ผู้ว่าธนาคารชาติเขายืนขวางเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตและเขายืนจริงๆโดยไม่ไหวหวั่นอดีตผู้ว่าธนาคารชาติ4คนนักเศรษฐศาสตร์นับไม่ถ้วน
ต่างก็ออกมาเนี่ยนะครับคัดค้านการที่จะเอาฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปครอบครองแบ่งชาติเพราะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ลอยตัวค่าเงินบาทวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย มันมีคนเจ๊งและคนรวยในเหตุการณ์นั้นประวัติศาสตร์ข้อนี้นั้นนะครับมันควรจะได้ซึมซับกันหนักกันว่าทำไมจะต้องยึดแบ่งชาติให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสลับในเรื่องของหนี้ย้ายไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะขยายเพดานหรือการเดินหน้าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่จะต้องเอาไว้ได้วันนี้ปากแค่พูดดิจิตอลวอลเล็ตแต่ไม่มีปัญญาที่จะทำเป็นดิจิตอลวอลเล็ตที่จ่ายเป็นเงินบาทเงินสดนะครับเพราะแต่ว่าไอเอกสารคำเตือนของปปช.นะครับอย่างไรก็ตามคุณช่วยไปปัดฝุ่นดูหน่อยว่าคุณเตือนเขาไปว่ายังไงนะครับและในทางปฏิบัติถัดจากนี้ไปนั้นเนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องก็จะนะครับสร้างแรงกดดันแรงกระเพื่อมกันมากเรื่อยๆค่ะเรื่องกรณีชั้น14เนี่ยถ้าไม่หือไม่อือเลยคือหมายความว่ายกคำร้องคดีไม่มีมูลนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะคุณก็ทำยาวไปเลยเหมือนอย่างที่ว่าเพราะว่าคนของเพื่อไทยเองก็บอกว่าไอ้กฎหมายเรื่องความลับของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะมาง้างให้ใครเปิดก็ได้นะมันเขาไม่ได้ต้องการความลับของผู้ป่วยเขาต้องการดำเนินคดีกับแพทย์ค่ะกับเจ้าหน้าที่ราชเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะและก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถ้าต่อไปพ่อค้ายาเนี่ยป่วยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลนะแล้วก็เป็นความลับมันแล้วก็อ้างเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยให้คนกระทำความผิดก็บอกว่าเป็นความลับของผู้ป่วยถามจริงๆว่าเจตนาของกฎหมายที่หยิบยกขึ้นมาอ้างเพื่อต้องการอย่างนี้กันนะเพราะฉะนั้นกรรมการสิทธิ์เขาก็ไม่ได้โง่เขาก็กินข้าวเหมือนกับคนไทยเนี่ยเขาจึงร้องไปยังปปช.เพื่อที่จะดำเนินคดีตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและข้าราชการกรมราชทัณฑ์เป้ามันอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้เอาประวัติของคนป่วยมาเผยแพร่ยังจะต้องเป็นความลับต่อไปเอาไปสอบนะครับแต่เขาบุกดูว่าปฏิบัติหน้าที่ไหมเวทระเบียนก็คือว่าในแต่ละวันที่เข้าไปตรวจคุณได้เข้าไปตรวจจริงไหมและเนี่ยนะครับถ้าพบว่าไม่มีการตรวจหรือไม่มีการป่วยขั้นวิกฤตอ่ะทีนี้ก็เข้าข่ายการละเว้นกันเต็มกันไปหมดดังนั้นเนี่ยนะครับถามจริงๆว่าเจตนากฎหมายที่ห้ามนะครับห้ามเผยแพร่เรื่องความลับของผู้ป่วยเขาไม่ได้แสวงหาความลับของผู้ป่วยเขาแสวงหาคนทำผิดกฎหมายนะครับที่ไปช่วยเนี่ยนะครับถ้าคนไม่ป่วยให้เป็นคนป่วยอันนี้ต่างหากเล่านะครับที่เจตนาที่ทางคณะกรรมการปปช.เขาทำคำร้องกับปปช.มันโง่พอที่จะไม่รู้กฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับองค์กรอิสระทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาก็แถลงอย่างไม่ได้เหลวไหลแล้วปปช.ทำไมเขาไม่รู้ว่าอะไรขอได้อะไรขอไม่ได้นะครับตั้งกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะโง่ถึงขนาดว่าไม่รู้อะไรคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปแท็กกันเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือว่าถ้าคุณดำเนินคดีแปลงโทษคุณตรวจกันทุกอย่างเนี่ยนะครับปฏิบัติตามหลักการวิชาชีพของทางการแพทย์แล้วคุณก็จะกลัวอะไรแล้วปปช.เขาจะความลับของผู้ป่วยไปเผยแพร่ทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นความลับของผู้ป่วยก็ยังเป็นความลับของผู้ป่วยแต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมันจะเป็นความลับไม่ได้นะครับคือแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้รับการปกป้องด้วยอ่ะและระบบกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองอยู่ตรงไหนถามจริงๆว่าเจตนาของกฎหมายเนี่ยคุณจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ยังไงนะครับปราบปรามการทุจริตกันได้ไงถ้าไปออกกฎล็อกกันไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมการสิทธิ์เขาก็จึงรู้ไงเขาก็เลยตั้งโจทย์ไปสอบนะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เข้าใจว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเ
ขาก็รู้จุดรู้ช่องก็เหมือนกันนะครับเขาจึงไม่ได้มุ่งไปที่คุณทักษิณแต่เขามุ่งไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งจะไม่ได้รับการคุ้มครองเห็นไหมว่านะครับเจตนามันอยู่เท่านั้นแต่อธิบายแท็กไปแท็กมาไงแล้วถ้าปปช.ไม่มีน้ำยาเนี่ยนะครับองค์กรนี้ก็ไม่รู้จะมีไว้ทำบ้าอะไรในประเทศไทยนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยกกันไปเลยก็ได้ยกคำร้องกันไปเลยก็ได้มันจะได้จบกันทายท่ากันไปแบบนี้สนามกอล์ฟอันพายก็เช่นเดียวกันค่ะคุณจตุพรขอ2ประเด็นนี้ก่อนคือประเด็นกรณีไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวกระบวนการยุติธรรมพังคลืนไปหมดละชั้น14มันต่อเนื่องกันมาที่อยากจะรู้ความจริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหน่วยงานทางราชการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันการันตีและถ้าสมมติกรณีของคุณกิตติรัตน์นะคะที่ถูกเสนอเข้าสู่ปปช.จริงๆประเด็นนี้มันจะไปเพิ่มอุณหภูมิการเมืองจนจะเป็นตัวไปจุดในสิ่งที่คุณสนธิพูดเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนไหมคะคือผมพยายามจะสื่อสารไปยังคนรัฐบาลที่อยู่ท้องถนนวันนี้ก็เล่นสมบัติสำนวนผู้ดีขึ้นมาเนี่ยว่าคนที่จุดม็อบมันคือรัฐบาลสุดซอยถ้าคุณไม่ไปทำเลยนะครับคุณสุเทพจะมีคนมาร่วมเต็มท้องถนนนะคนเขาไม่ได้มาเพราะคุณสุเทพแต่เขามาเพราะสุดซอยไงและหลังจากนั้นมันก็ลามไปที่จำนำข้าวแล้วก็ไปตายกับถวินเปลี่ยนสีแล้วก็มาเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อดังนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าฟังสักนิดแล้วไม่โง่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บรรดาแกนนำนะครับหน้าตาแต่ละคนเขาจะมาเพราะตัวเองเหรอเขามาเพราะประเด็นกันทั้งนั้นที่บานมาเนี่ยนะครับบรรดาแกนนำนปช.ที่ยังอยู่ในรัฐบาลนะครับที่เลี้ยงหน้าแสดงความอะไรกันมาเนี่ยคือผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในจุดของการนำอยู่แล้วก็เห็นกันทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันก็ต้องอธิบายนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอธิบายสบายใจแบบนี้ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการให้โอกาสรัฐบาลก็แล้วก็เราก็ไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ตั้งแต่วันรับตำแหน่งตั้งแต่วันแรกค่ะทำไมไม่พูดว่าให้โอกาสก่อนก็บอกจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเอาวันนี้ระบาดสัตว์ข้ามขั้วแล้วยังไงก็วันที่คนอื่นคุณยังไม่ให้โอกาสเลยแล้วทำไมเราถ้าเป็นฝ่ายเราได้ขอโอกาสหน่อยถ้าฝ่ายอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับโอ้พูดดูดีดูหลอกกันทั้งนั้นนะครับไอ้พวกขี้ข้าขี้ครอบถัดจากไอ้พวกนี้เนี่ยอย่ามาแสดงความหวดรู้ไม่มีราคาอะไรเลยมันจะบอกให้แต่ว่าที่ต้องพูดแรงๆเนี่ยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะแต่ว่าพยายามออกฤทธิ์ออกตัวนะครับสารพัดสารพันทีนี้เนี่ยนะครับคือการที่แต่ละเรื่องที่ทำเนี่ยมันเป็นการทายทาคนทั้งสิ้นนะค่ะก็เห็นกันตามตาอยู่ว่าเนี่ยนะครับไม่ติดคุกสักวันแต่ต่อพระถวายฎีกาบันทึกในพระองค์ราชวงศ์การบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงบัดนี้สำนึกแห่งการกระทำแล้วจึงได้รับพิจารณาลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเคารพกระบวนการยุติธรรมตรงไหนการยอมรับว่ากระทำความผิดคือยอมรับว่าทุจริตในหน้าที่นะแล้วเอาอย่างไรก็ไปถามให้เจ้าตัวไปยอมรับได้ไงเพราะฉะนั้นเราบอกว่าผู้นำจิตวิญญาณของแต่ละประเทศนะแต่ละประเทศที่เขาไปไกลเขายกย่องเพราะเขาเป็นนักต่อสู้ผู้เปลี่ยนแปลงแต่ของประเทศไทยเรากำลังยกย่องคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นผู้นำจิตวิญญาณนี่คือสภาพการบ้านเมืองมันมีความแตกต่างกันและเขายอมรับว่าเขากระทำความผิดเองใครจะไปยัดเยียดอะไรเขาอ่ะคือหมายความว่าถ้าเขาถูกใส่ร้ายเขาก็เดินเข้าคุกไม่ยอมค้อมหัวบอกไม่ได้กระทำผิดอยากขังเชิญแต่นี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริงค่ะแล้วไงและบรรดากองเชียร์หน้าโง่ทั้งหลายคุณจะอธิบายยังไงแล้วเขาไม่ได้ยอมรับสารภาพกับคนทั่วไปค่ะเขาไปยอมรับสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินโน้นในการยื่นถวายฎีกาดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือณวันนี้การพยายามที่จะบิดเบือนดำเป็นขาวขาวเป็นดำที่ประชาชนเนี่ยนะครับขังแล้วขังอีกนะครับคำสั่งศาลให้ชดใช้กับประชาชนลุกเกือบตายไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับ 66,000 ล้านกี่หมื่นล้านกี่พันล้านไม่เคยตามไปยึดทรัพย์บังคับให้ชดใช้เราอยู่กันแบบนี้กันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
รณีชั้น14เนี่ยก็ถ้าถึงไหนใหญ่กันครับบ้านครับเมืองกันแบบนี้เนี่ยก็ปปช.ก็ยกคำร้องไปซึ่งคุณจรุพรก็เคยบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันก็มีสัญญาณมาเหมือนกันใช่ไหมคะจากกรณีของปปช.คืออย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นซึ่งความพยายามทุกอย่างค่ะแต่เราบ้านเมืองเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดคำว่ากบินบ้านกบินเมืองมันควรที่จะติดอยู่ในแผ่นดินบ้างไหมเพราะต่อไปนี้เนี่ยนะครับไอ้นี่ไม่ใช่คดีชุมนุมทางการเมืองคดีทุจริตคอร์รัปชันนะสร้างความเสียหายกับชาติบ้านเมืองแล้วเจ้าตัวสารภาพสิ้นแล้วว่ากระทำผิดจริงถ้าสารภาพในศาลเขาลดโทษได้ครึ่งนึงนี่มาสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดินได้มีพระบรมราชโองการมีเมตตาล้นพ้นอภัยลดโทษเหลือหนึ่งอภัยลดโทษเนี่ยนะครับจาก8เหลือ1ค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับ1ก็ไม่ติดสักวันนะแล้วจะมาพูดอะไรโรงพยาบาลชั้น14คือที่คุมขังคือปัญหาก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือการเอาตัวไปรักษาเนี่ยมันมีช่องว่างอะไรต่างๆกันมากมายค่ะปัญหาก็คือว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนไหนเพราะเนี่ยนะครับการใช้สถานที่อื่นใดเป็นเรือนจำเนี่ยจะต้องประกาศโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการเอาตัวไปรักษาเนี่ยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกโรงพยาบาลนะครับของเรือนจำที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีสถานะเป็นที่คุมขังหมดเลยเขาขังเฉพาะตอนที่ป่วยเอาไปรักษาตอนที่ป่วยค่ะแล้วความจริงเนี่ยนะครับการใช้สถานที่เนี่ยนะเรือนโรงพยาบาลแทนเรือนจำต้องขออนุญาตจากศาลนะแล้วก็มีคนไปร้องกันอยู่เนี่ยนะครับในกันในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ภาพชั้น14นี่เผยแพร่กันเต็มหมดถึงความอลังการงานสร้างอ่ะดูใน TikTok เนี่ยนะครับทุกโซเชียลมีเดียวิวสนามกอล์ฟก็สบายแต่แอร์พังนะตอนนั้นผอโรงพยาบาลบอกแอร์พังทุกอย่างเลยนะครับกล้องก็เสียแอร์ก็พังชิบหายกันหมดอะไม่มีอะไรดีอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่คุณเสรีพิสุทธิ์ก็สงสัยว่าเป็นสถานที่รับแขกหรือเปล่าเพราะการกล่าวอ้างเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องควบคุมเลยนี่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปยังไม่เจอเลยก็แปลความว่าไม่ได้ถูกควบคุมตัวไงแพทย์พยาบาลก็ไม่เห็นมีคนรับใช้อีกต่างหากถ้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเรือนจำเนี่ยเอาคนรับใช้มาได้อะที่คอยเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงกับเติมน้ำส้มคั้นนะเห็นไหมคือไม่ว่ามิติในมุมใดอธิบายอย่างไรนะครับถ้าสังคมนี่บอกรับได้เนี่ยก็สุดแท้แต่ผมรับไม่ได้นะครับเพราะผมเห็นประชาชนเขาไปตายในเรือนจำค่ะที่สู้ไปกับคุณทักษิณเนี่ยเรือนจำมุกดาหารเนี่ยค่ะนะครับยังไปทันในตอนที่เขาเผาศพอ่ะค่ะผมก็ออกจากเรือนจำไปเผาศพเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยคือถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับเราได้มีการตัดสินใจว่ายกแผ่นดินให้กับพวกนี้ไปแล้วก็ยกคำร้องไปเนี่ยนะครับง่ายที่สุดซึ่งอยู่ที่ปปช.ก็อยู่ที่ปปช.นะครับก็จะได้รู้ว่าจะแปลว่าไปป่าช้าไงทีนี้ประเด็นนะคะคุณจตุพรอยากรู้ว่ากรณีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้มีการไปให้ปากคำกับปปช.แล้วก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงแรกๆเนี่ยก็มีความพยายามในการที่มาตั้งคำถามให้สังคมได้คิดนะคะว่าแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งใน10รายชื่อที่เข้าเยี่ยมได้ไหมล่ะมันจะทำให้น้ำหนักของพยานปากนี้มันเบาลงไหมคะคือความเป็นจริงนะเนี่ยเรือนจำเขาก็อารมณ์มารวยกันตามปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคนที่นัดหมายซึ่งแน่นอนที่สุดคุณทักษิณก็ต้องรู้เพราะว่าต้องมาเจอกับคุณเสรีพิสุทธิ์ให้ไปเจอที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะผิดพลาดก็เป็นความผิดพลาดของกรมราชทัณฑ์วันนี้ใครมาเถียงบ้างว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ไปพบอ่ะเพราะว่าถ้าเถียงคุณเสรีพิสุทธิ์ก็จะมีหลักฐานยืนยันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนติดคุกกันมา
คือเขาก็เรือนจำผมเข้าใจได้อารมณ์อร่วยเพียงแต่ว่ากรณีนี้มันไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำอยู่ที่นั่นไงไม่มีผู้คุมอยู่ที่นั่นไงซึ่งคุณกรณีนักโทษในคดีทุจริตอย่างไรก็ต้องควบคุมตัวนี่กล้องก็พร้อมจะเสียเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่หัวหน้าพยาบาลก็ไม่ได้ไปหัวหน้าพยาบาลก็ไม่พบญาตินานมาเยี่ยมครั้งแต่ปัญหาก็คือว่าหนึ่งใน10คนนั้นถ้านี่นะครับผลสอบและเวทระเบียนอธิบายว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงไอ้พวกนั้นก็เข้าข่ายนี่ครับร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดด้วยนะเห็นไหมว่าผลลัพธ์มันตามหลังกันมาอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามนั้นเราอย่าไปหวังอะไรมากนะครับ คือหมายความว่าอยากเนี่ยครับอยากอะไรเอาไปเลยนะครับท้าเนี่ยนะครับคนไทยก็พร้อมเป็นคนหน้าโง่นะครับก็คือหมายความว่าเขาป่วยจริงติดคุกจริงวิกฤตจริงนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ไปพบนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ไปพบก็ไม่ต้องฟังก็ตอนอยู่โรงพยาบาลไม่ใส่เฝือกคอออกโรงพยาบาลใส่เฝือกคอเมียมันจึงหายเร็วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในแต่ละกระบวนการนั้นเนี่ยนะครับก็บ้านเมืองนี้ก็จะได้นะครับจะได้สดับตับฟังก็เราก็ต้องดูกันไปอย่างเข้าใจว่าคนไทยนั้นจะมีความอดทนขนาดไหนทีนี้ประเด็นสนามกอล์ฟออพายไม่ได้เห็นมีความคืบหน้าเลยวันนี้หน้าข่าวก็เขากระโดงทั้งนั้นเลยแม้จะเป็นการฟาดกันของสองพรรคก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยอาจจะมีการไปเชื่อมโยงนะคะสิ่งที่คุณจักรภพได้มีการโพสต์โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขากระโดงโดนเต็มๆแต่สนามกอล์ฟออพายเนี่ยสุดท้ายรอดไอ้ที่จักรภพพูดนะครับมันก็ดีว่าตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาใจหรอกประชาชน เติมให้ก็ได้ว่ามันก็เอาใจทำไมอ่ะแต่ว่าหลักเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดคือว่าผมก็เชื่อมาแต่ต้นว่าถ้าเขาแคร์ประชาชนรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ตอนที่จะตั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอ้างว่าเสียงสวนะครับก้าวไกลไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้และจะตั้งรัฐบาลอุ้งยิงสวไม่มีแล้วเอาแล้วทำไมอยู่เหมือนเดิมขั้วเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าอธิบายนะครับเพื่อจะบอกว่าคุณไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้บ้านเมืองนี้จะต้องมีรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องของคุณล้วนๆแต่คุณอ้างเนี่ยนะครับวันนั้นที่จำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมเพราะเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้จะต้องมีรัฐบาลเอาเศรษฐาไปไม่มีสวแล้วคุณก็ยังเหมือนเดิมอยู่เขาไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนตักกะไหนเนี่ยครับสำหรับคนโกหกมันก็ตายวันยังค่ำอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยมันจบแล้วเพราะเนี่ยนะครับวันนี้เป็นสถานะเนี่ยเป็นธรณีสงฆ์ดังเดิมต้องใช้คำว่าดังเดิมตามเจตนารมณ์ของคุณยายเนื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2512เนี่ยนะครับดังเดิมเป็นอย่างคือหมายความว่าไม่เคยเป็นอื่นมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วสำเร็จรูปปัญหาก็คือว่าเรื่องอยู่ที่องค์กรไหน อยู่ในปปช.กกต.ทำไมไม่ส่งเรื่องดำเนินการกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับกรณีของสส.เอรัฐมนตรีโอไอโน่นนะครับบางคนเนี่ยนะครับคดีทางอาญาไม่ส่งฟ้องแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีของเนี่ยนะครับอันภายนั้นก็ถือว่าจบแล้วส่วนกรณีเรื่องเขากระโดงนั้นเนี่ยต้องไปดูคำพิพากษาเพราะในคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็เฉพาะพิพากษาในแปลงที่ฟ้องนะครับเฉพาะจุดที่มีการฟ้องคือไม่ได้ฟ้องประเภททั้งหมดในพื้นที่นั้นนะครับก็ลองไปดูเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็ไปดูคำพิพากษานะครับและขณะเดียวกันนั้นคนที่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องมันบางเรื่องก็มีช่องว่างแต่กรณีอันภายนั้นมันเบ็ดเสร็จมันเบ็ดเสร็จจบไปแล้วนะครับเพราะว่า
วันนี้สถานะเป็นธรณีสงฆ์อ่ะค่ะแต่มันเงียบจังเลยค่ะคุณจตุพรคนถึงตั้งข้อสังเกตวันนี้ถ้าใครที่ได้ดูข่าวที่มท.2อธิบายนะคะจะเข้าใจกรณีเขากระโดงมากขึ้นว่ามันเป็นคำสั่งศาลกับประชาชนที่มีการฟ้องร้องกันกับคู่กรณีสุดท้ายเนี่ยก็สั่งก็เฉพาะประชาชนตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะไปบังคับให้เป็นสภาพบังคับกับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นี่คือคำอธิบายของข่าวกระโดงทีนี้สนามกอล์ฟออภัยเบ็ดเสร็จแต่เรื่องเงียบคือขนาดนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่รู้ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแต่ว่าเนี่ยนะครับต้องรับรู้กันอย่างหนึ่งว่าถ้าจะเอากันแบบนี้ก็อยู่กันแบบเนี้ยมันจะยากอะไรเพราะเนี่ยนะครับถ้าอันพายยังอยู่ได้เนี่ยก็เหนียวคือถ้าชั้น14ยกคำร้องไปเลยกรณีอันพายก็ไม่มีมูลก็แล้วกันก็จบกันไปบ้านเมืองก็อยู่กันแบบเนี้ยนะครับถูๆใสๆเลือกตั้งครั้งหน้าก็แข่งโกหกกันนะครับก็คือหมายความว่าหลอกได้หลอกเอาคือตรรกะต่างๆนั้นเนี่ยพยายามที่จะมาอธิบายว่าพูดเรื่องตบัดสัตว์อยู่นั่นพูดแต่เรื่องเดียวไม่พ้นตบัดสัตว์ชั้น14จะให้พูดเป็นสัตว์ตบัดนึงไง เพราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามก็เรื่องนี้มันยังอยู่ไงค่ะแล้วบ้านเมืองมันต้องมีหลักก็ขนาดคำพูดจะรักษาไม่ได้แล้วไอ้นี่นะครับภาษีอากรก็ประวัติเคยมีกันมาเป็นทอดๆอยู่แล้วในเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปฝากแผ่นดินไว้ได้ยังไงแต่ละเรื่องเสนอสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดตบัดสัตว์บอกเรื่องเดิมย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นอาฆาตเกียดแค้นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไปถามกันนบอกให้ก็ไม่เอาเพราะผิดคำพูดบอกให้ก็ไม่เอาและเราประเภทไม่ใช่คนเนี่ยนะครับที่จะไปเสนอหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาพันอย่างนั้นนะครับถ้ามีแผลจริงๆเนี่ยเรียงหน้ากันมาเป็นตับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกเสมอว่าในการต่อสู้เรามาก่อนนะครับที่จะรู้จักกับคุณทักษิณผมเนี่ยนะครับเจอคุณทักษิณปี37ผมนำมาตั้งแต่นู่นปี34 35ความจริงก็ตั้งแต่ปี31 32เนี่ยนะครับคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นครูดอยดังนั้นเนี่ยนะครับจุดยืนของเราเนี่ยเรายืนของเราอย่างนี้มาก่อนและไม่จำเป็นจะต้องไปหาแสงอะไรมีความสามารถส่วนตัวนะครับมีศักยภาพพอนะครับและไม่สนใจพวกกะเลวกะลาดในพวกนั้นด้วยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นผมไม่ได้แคร์เนี่ยนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องจุดยืนในการต่อสู้นะคนระบาดสัตว์เนี่ยนะครับก็ช่างหัวมันนะครับใครรับก็รับไปผมไม่รับอ่ะนะครับและไม่ได้สนใจว่าจะต้องเนี่ยนะครับเป็นอะไรอย่างไรนะครับก็อยู่กันแบบนี้ใครอยากคบกับมึงกูก็ไม่อยากคบกับมึงคนระบาดสัตว์ง่ายนิดเดียวนะครับผมไม่ฉะนั้นไม่มีอะไรสลับซับซ้อนต่างคนต่างอยู่นี่ก็ดีที่สุดแล้วคุณจรุพรเห็นใจพรรคเพื่อไทยไหมคะกับสิ่งที่ทางคุณจักรภพได้มีการโพสต์บอกเพื่อไทยเนี่ยต้องการใบอนุญาตนี้เพื่อครองอำนาจอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์เพิ่มอำนาจให้ประชาชนถ้ามัวแต่เอาใจประชาชนใครอนุญาตโดยไม่สนใจผู้มีอำนาจปัญหาก่อนว่าตอบว่าใครอนุญาตคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอนุญาตใครให้ใบอนุญาตใช่ไหมไปออกที่ไหนเพราะเนี่ยนะครับคนอาจจะจินตนาการแต่ว่านั่นคือความเสียหายนะแต่ว่าผมก็บอกว่าคุณควรจะสนใจว่าประชาชนเนี่ยที่เขาเชื่อคุณเนี่ยคุณไปทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าคุณประกาศว่าพร้อมจะผสมพันธุ์กับทุกพรรคเนี่ยใครจะไปว่าอะไรคุณก็แฟร์ดีก็การเลือกตั้งหลังสุดก็ประกาศกันไปอันนี้คุณประกาศดูหล่อปราศรัยใหญ่โตกันทั้งนั้นนะปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าลดทันทีเอาไหมเอาไหมนี่เดี๋ยวจะลดล่ะสามตังค์อ่ะทีนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองก็เห็นว่าการเมืองเนี่ยในวันข้างหน้าอันนี้คือการทำลายประชาธิปไตยกันคือถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่ต้องการเนี่ยนะครับเกลียดทิ้งชังเผด็จการซึ่งผมก็สู้กันมาโดยตลอดนะค่ะคุณก็อย่าไปเปิดประตูไงอันนี้คือการเปิดประตูนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยกินได้แต่ประชาธิปไตยที่กินตัวเองแบบนี้
แล้วก็ทำลายเนี่ยนะครับจิตวิญญาณของคำว่าประชาธิปไตยและไอ้สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยมันยั่วคนทั้งนั้นนะนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าคนไทยจะทนได้ขนาดไหนแต่ว่าผมเองก็บอกว่าก็ใช้สิทธิ์ไม่เห็นด้วยนะครับนั่งจัดรายการก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับพอถึงเวลาก็ยืนขวางคุณทำนั่นแหละก็ช่างหัวคุณถ้าประคนในประเทศนี้เนี่ยนะครับบอกว่าเอาขอยกแผ่นดินนี้ให้กันไปแล้วมีใบอนุญาตแล้วนี่นะครับจนกระทั่งสุ่มเสี่ยงจะเสียดินแดนเจรจาผลประโยชน์50 50เธอกับฉันตกลงกันไม่ได้ก็แบ่งผลประโยชน์ถ้าบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับมีการยกให้ไปทำอย่างนี้ได้เราก็ยืนขวางนี่แหละขวางไม่ได้ก็จะยืนขวางอย่างนี้นะครับแล้วไม่ได้วิตกไอ้บันไดพวกแก๊งไอ้พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเรามีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏและพี่น้องประชาชนได้คิดอ่านกันคือปรากฏการณ์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลผมจะบอกให้ฟังตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ทีมโฆษกพรรคไทยรักไทยนะและเนี่ยนะครับฟังทั้งเนี้ยส่วนใหญ่ผมรู้จักทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยู่เวทีเดียวปี 35 กันมาตอนนั้นก็ประเมินแบบนี้แหละอย่าไปตอบโต้จุดไม่ติดอย่าไปให้ค่าอย่าไปดึงเข้าสื่อกระแสหลักจุดไม่ติดหรอกจนกระทั่งนะครับคนเริ่มเต็มแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะตอบเรื่องอะไรแล้ววันนี้ก็อยากจะตอบขึ้นมาโอตอนแรกนี้นะครับจะชี้แจงอะไรมีปัญหาหมดคือปิดปากตัวเองนะครับประเมินสถานการณ์ต่ำสุดท้ายเวลามีเรื่องไม่เหลือสักคนนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อในพวกนี้แล้ววันนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกที่พูดแบบนี้ใหญ่วัยพวกนี้เยอะแล้วเนี่ยครับพอยึดอำนาจนับหัวได้ค่ะนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายปัญหามันไม่อยู่ที่คุณสนธิค่ะมันอยู่ที่รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าการชุมนุมไหนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลค่ะมันอยู่ที่ประเด็นต่างหากเล่าสุเทพเทือกสุบรรณจะเรียกคนมาได้อยู่ดีๆถ้าไม่มีเรื่องสุดซอยประเด็น MOU เรียกคนได้ไหมคะคือขั้นตอนที่พอถึงขั้นตอนปฏิบัติพอตั้งคณะกรรมการ JTC และไปเจรจาเนี่ยคือถ้าคุณทักษิณไม่พูดเรื่อง50 50ก่อนนะค่ะแล้วก็มาใส่นะครับรัฐบาลมาใส่ในนโยบายเนี่ยค่ะและจนกระทั่งคุณวิ่งมาพูดเธอกับฉันตกลงกันไม่ได้ก็แบ่งกันแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทุกคนต่างก็รู้มาว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับการเสียดินแดนนั้นเขาจะไม่กล้ากระทำค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยเขารอการกระทำเนี่ยคือหมายความว่าคุณไปกระทำเนี่ยนะครับวันไหนก็วันนั้นให้มีคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคที่จะเจรจาไปเจรจาค่ะในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะเปิดประเด็นทุกเรื่องมาค่ะและจนกระทั่งเจรจาแล้วคนก็มาชี้ให้เห็นกันว่ามันไม่ใช่มันสุ่มเสี่ยงก็ลองกันไปดิก็ใหญ่ขนาดนี้มีของดีขนาดนี้เนี่ยเอาดิตอนนั้นแหละคือสุกงอมก็ถูกต้องคือเขาความเป็นจริงนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากลงท้องถนนหรอกคดีเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเวรตะไลที่ออกมาตอบโต้อะไรผมอยู่เนี่ยผมนี่คดีมากกว่าไอ้พวกนี้รู้กี่เท่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมผมต้องบอกเรื่องนี้เพราะว่าเตือนคุณแล้วไงนะครับเหมือนเคยเตือนเรื่องสุดซอยไงทะเลาะกันเกือบตายไงค่ะแต่เตือนเพราะอย่าได้ไปทำเพราะนี่นะครับบอกว่าถ้าประชาชนออกเดี๋ยวทหารมายึดอำนาจประชาชนไม่ออกเสียดินแดนแล้วยอมไม่เสียดินแดนเพราะว่ากลัวการยึดอำนาจเห็นไหมเพราะฉะนั้นผลประโยชน์อะไรก็เช็ดร่อนมันได้เนี่ยครับทั้งอ่าวไทยน้ำมันเคยลดราคาไหมก็น้ำมันเท่ากับซื้อต่างประเทศแล้ววันนี้นะครับได้เชฟร้อนนะคุณจะไปรีบหาตายทำไมอ่ะก็ตกลงบักบันเขตแดนให้จบทั้งด้านน้ำและแผ่นดินให้มันได้จบแล้วหลังจากนั้นนะครับมาก็ต้องมารื้อสัญญาก็เท่านี้คือตอนนี้ประเด็นคือรัฐบาลมุ่งที่จะอธิบายกับประชาชนว่าก่อกูดเป็นของไทยแต่ไอ้เส้นแบ่งเขตทางทะเลเนี่ยไม่ได้เน้นที่จะอธิบายทีนี้ข้อเรียกร้องอะค่ะของทางคุณสนธิหรือการตั้งข้อสังเกตของหลายคนก็ตามที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ JTC เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดแน่ๆคุณจตุพรมองไหมคะว่า
เพื่อไทยเขาก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในรูปแบบของไทยรักไทยพลังประชาชนอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะถอดบทเรียนแล้วก็หยุดเรื่องนี้ก็ได้คือถ้าถอดได้เนี่ยนะครับจากปี48-49จนกระทั่งถึงปี57ค่ะไม่เคยถอดบทเรียนเพราะเวลาเนี่ยนะครับเวลายิ่งใหญ่เวลาคนไปเสนอเนี่ยก็ไปกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้ากล้าที่ว่าก็คือสวนความรู้สึกของประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี้ยนะครับผมก็จึงบอกว่าคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันยังไม่เกิดในขณะนี้แต่แสดงความอยากน้ำลายเริ่มไหลออกข้างแล้วนะครับแสดงว่าความอยากเต็มที่แล้วรออย่างเดียวปฏิบัติไม่ไรแล้วนี่นะครับแล้วปฏิบัติกับคนในชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับถ้าทนเฉยกันได้เนี่ยไม่แยแสเนี่ยเราว่าบ้านเมืองนี้น่ากังวลมากนะเพราะนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับหรือฝากฝั่งใดฝากฝั่งหนึ่งแต่มันเป็นหน้าที่ของคนไทยที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราจึงบอกว่าไงก็สีธงชาติในการปกป้องเนี่ยนะครับไม่ให้ชาติต้องเสียดินแดนเสียผลประโยชน์หรือให้ใครมาทำลายชาตินี่กล้าเหมือนเนี่ยกล้าจัดเนี่ยนะครับประชุมสุดยอดบ่อนคาสิโนในไทยเนี่ยนะครับไปตกใครไปตกลงอะไรกับใครก็ว่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนนินทากันไปหมดอะแต่ว่าผมก็ไม่พูดตรงนี้แต่ว่าหมายความว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นนะทำด้วยความรักชาติบ้านเมืองจริงไหมนี่คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะค่ะและต่อไปภายในภาคหน้าได้คิดถึงลูกหลานที่เป็นคนไทยบ้างไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมนี่ชอบใจว่าคำดูถูกจุดไม่ติดเนี่ยชอบค่ะเพราะเห็นความชิบหายต่อหน้าต่อตามาหลายครั้งเนี่ยเอาตัวไม่รอดสักครั้งแหละนะครับไอ้คนที่ใหญ่กว่านี้ไม่รู้กี่เท่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ไอ้พวกนี้พูดสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาที่เอาตัวรอดเป็นไปได้ไหมคะที่การพูดว่าจุดไม่ติดวันนี้ความมั่นใจในวันนี้เพราะมั่นใจจริงๆแหละเพราะได้ใบอนุญาตแล้วไงถึงมั่นใจว่ายังไงเสียเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกคือปัญหาก็คือว่าหลายเรื่องที่มันคัดค้านต่อความรู้สึกของประชาชนก็ถือใบอนุญาตได้ดีๆเถอะเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยใครก็อนุญาตกันไม่ไหวหรอกถ้ามันสวนกับความรู้สึกของประชาชนและก็เห็นว่าเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความคลั่งชาติขวาจัดและรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่พวกซ้ายจัด ก็คุณก็จับมือมั่วกันไปหมดคุณจะเอาอะไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความรักชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องการคลั่งชาติ เพราะประเทศนี้เนี่ยครับเราสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน ไม่ได้อีกต่อไปไง ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าผลประโยชน์มาขุดพวกไทยได้เลยล้ำกันราคาลด ยังพออ้าปากก็พอเห็นผลไอ้นี่ไม่ได้เลยได้ค่าภาคหลวงเชฟรอนได้คุณเป็นนายหน้าเชฟรอนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วพยายามที่จะไม่พูดไงถึงนะครับถึงสัมปทานนี้คิดอะไรกันอยู่อ่ะนะครับมันทันกันทั้งนั้นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ดูแต่ละตอนว่าผมไม่เชื่อว่าจะรอดทุกยกไงจะรอดทุกยกเศรษฐาเนี่ยโดนชะตากรรมเศรษฐาก็ต้องรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ดูกันไปไอ้คนที่พูดไม่รอดนะแปลว่าคนที่พูดรอดก็เคยไม่รอดมาก่อนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าจะเป็นใบอนุญาตตลอดชีพเป็นใบขับขี่ตลอดชีพผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยแต่ว่าดีที่จักรภพออกมาพูดก็ตรงไปตรงมาดีนะครับคนก็จะได้ไม่ต้องคิดมากทีนี้ประเด็นที่จะต้องอาศัยสำนึกของประชาชนนะคะคุณจรุพรขออนุญาตย้อนกลับไปเปรียบเทียบกันหน่อยว่ามันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงทำไมผลมันถึงออกมาไม่เหมือนกับกรณีการเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีเนี่ยเพื่อไทยชนะแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแพ้ทั้งที่ใช้คำว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เลยแล้วก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่แหละคือบทเรียนแรกที่ประชาธิปัตย์ได้จากกรณีไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยแต่กรณีเพื่อไทยเนี่ยก็ตบัดสัตว์นี่ก็จับมือกับไอ้ที่บอกจะไปปิดสวิตช์ทั้งหมดเขาไม่เห็นประชาชนสั่งสอนอะไรเขาได้เลยคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนการเมืองเห็นตัวเลขที่อุดรธานีเนี่ยพอจะเล็งอนาคตได้
อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเทียบเคียงกับเชียงใหม่เป๊ะเลยค่ะ 450,000 กับ 350,000 บุญเลิศกับพรรคเพื่อไทยค่ะและก็พรรคก้าวไกลเนี่ยมาเก็บเกี่ยวได้นะครับสนามอบจบุญเลิศแพ้ 50,000 ค่ะพอสนามผู้แทนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเสียไป8ที่นั่งให้กับก้าวไกล7พลังประชารัฐ1ค่ะเนี่ยห่างสเกลกันจำนวนผู้แทนเท่ากันเพราะฉะนั้นอุดรเลือกตั้งครั้งหน้าก็โอกาสจะเหมือนเชียงใหม่ก็ถ้าเอาสเกลนี้เนี่ยนะครับพอเลือกตั้งใหญ่พรรคนู้นพรรคนี้ส่งลงมาเนี่ยก็เป็นสเกลเดียวกับที่เชียงใหม่เพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามมันมีหลากหลายปัจจัยสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นะครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เคยไปรณรงค์เรื่องนายกอบจ.เคยได้ถึง 500,000 ก็เคยมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นผมก็บอกว่าผลการเลือกตั้งนี้นะครับคนที่เป็นผู้แทนก็พอจะอนุมานคาดการได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในสภาพนั้นก็ต้องชื่นชมคุณทักษิณบารมีเหลือล้นนะครับมากมายพูดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงนะครับแต่ว่าลางหายนะนี่มันเกิดเพราะเนี่ยครับสเกลเดียวพอจับรวบเขตมันใกล้มากและถ้ามีพรรคอื่นๆเข้ามาหานี่นะครับไอเนี้ยก็คือสู่เชียงใหม่ใครจะคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับ10ที่นั่งเหมือนกันจะเสียไปถึง8เห็นไหมเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนี่ยวันนี้ก็เห็นแววว่าอนาคตจะอย่างไรนะครับส่วนกรณีนครศรีธรรมราชนั้นที่น่าศึกษาความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้การบริหารโซเชียลมีเดียที่มีคุณภาพมากแอร์วอร์และนี่นะครับคือต้องเข้าใจว่าสนามนครศรีธรรมราชเนี่ยปกติผมเปิดดู TikTok บ้างไปตรงไหนก็เจอสำหรับนครศรีธรรมราชค่ะเขาสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาชนะในเขตที่เป็นเมืองที่ชนะขาดที่เหลือก็ชนะกันกลับไปกลับมากันไม่มากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกับอำเภอที่เจริญเป็นลำดับ2คือตึ้งสงค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสงครามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่น่าศึกษาสำหรับพื้นที่นครศรีธรรมราชส่วนผลพวงทั้งหลายเนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ยังจะไม่มีตั้งแต่เนี่ยนะครับยังไม่มีส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ก็อีกยาวนานนะครับแต่ว่าอารมณ์ของคนที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั้นคือการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพส่วนความเห็นอื่นๆนั้นนะครับก็ผสมประสานกันไปนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเป็นสนามที่เหมือนกับซีกรัฐบาลทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าคนรัฐบาลพรรคนี้มาหนุนคนนี้นะครับรัฐบาลพรรคนี้มาสนับสนุนคนนี้นะครับยังไม่ได้เป็นสนามเปิดนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเหมือนภูมิใจไทยที่สุรินทร์ค่ะนะครับทั้ง2คนนะครับที่1ที่2เนี่ยนะครับก็กลิ่นไอของภูมิใจไทยทั้งสิ้นแต่ก็ลงในนามอิสระค่ะนะครับได้ทั้ง1ทั้ง2ส่วนในนะครับกลิ่นไอของพรรคเพื่อไทยก็ได้ลำดับ3เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่แม้ว่าไม่ได้ส่งในนามตรงแต่ว่าเพื่ออธิบายว่ากลิ่นไอค่ะกลิ่นไอทางการเมืองนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่มุมในการที่จะอธิบายนะครับว่าใครจะมาใช้ประโยชน์อย่างไรแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นเนี่ยนะครับถ้ากำหนดการปี70นะครับซึ่งไม่รู้ว่าสถานการณ์โรคแทรกซ้อนอะไรค่ะนะครับคลุกคลีกันแบบนะครับก็คือหมายความว่าเวลารอดลุ้นหายใจกันเป็นตอนนะครับรอดยกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดยกต่อไปค่ะนะครับชนะยกนี้แล้วจะชนะตลอดไปค่ะนะครับถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเลยก็คือหมายความว่าชัวร์แล้วนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่นี่มันมีหลากหลายเรื่องราวที่พร้อมจะมีเรื่องกันได้ตลอดเพราะฉะนั้นบรรดากองเชียร์เนี่ยนะครับบรรดาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ท้องถนนเดิมที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะนะครับที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงกันเนี่ยก็พูดไปเถอะจุดไม่ติดเรื่องท้องถนนกลัวในประเทศไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วไปฟังเทปเก่าๆตัวเองบ้างที่ไม่ใช่นั้นนะครับคุณจะตามประชาชนมาตายกันเป็นร้อยบาทเจ็บ 2,000 ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราเนี่ยเคยผ่านทั้ง
ท้องถนนและรัฐสภาอยู่ท้องถนนมาค่อนชีวิตเพราะฉะนั้นท้องถนนเนี่ยนะครับถึงอย่างไรนั่นเป็นสนามการต่อสู้ของประชาชนเพราะประชาชนเขาจะเข้าไปพูดในที่สภาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันจบที่สภาได้ก็ไม่ต้องมีท้องถนนแต่สภาก็เอาไม่อยู่ไงนะครับกลไกต่างๆเอาไม่อยู่ไงและจนกระทั่งประชาชนต้องลุกสำแดงขึ้นมาเองแล้วก็ทีนี้บางประเทศมันก็เฮงซวยประชาชนไม่ออกทหารไม่มายึดมันสร้างตักกากันแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับก็บางฝ่ายก็เตือนกันเลยว่าอย่าสร้างเงื่อนไขคือหมายความว่าถ้าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนหรือไปการกระทำอื่นใดนั้นพอจะออกมานะเดี๋ยวทหารมาเอาแล้วมึงทำทำไมอ่ะก็คุณหยุดการกระทำคุณเสียแต่คุณก็รู้นี่ออกมาเท่ากับเรียกทหารก็คุณอย่าทำที่ก็ที่คุณหาเสียงมีไหมนโยบายพวกนี้ไอ้นี่มาหาเศรษฐาเลยกันหลังเลือกตั้งทั้งนั้นเนี่ยก็ตอนหาเสียงลองประกาศทำบ่อนดิลองเจรจาบนห้าสิบห้าสิบนะถูกกระทืบตายในเวทีหาเสียงเลือกตั้งเรื่อง99ปีคุณได้พูดเวทีไหนบ้างในการหาเสียงเห็นไหมพอนอกจากนี่จุดยืนทางการเมืองไม่ทำตามแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนโยบายงอกเห็นไหมและไอ้สิ่งที่งอกนี่มันกระทบกระเทือนทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นอย่าไปโอ้มันควรจะให้ประเทศมันได้ปกครองพึ่งมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรเศรษฐกิจใครมันก็เป็นคำตอบแล้วนี่ประชุมสุดยอดคาสิโนเนี่ยสนุกกันเอากันไปเลยเพราะตั้งใจยาวปีนี้ไม่ใช่อ่ะนะครับผ่านก็เอาสิอีกไม่กี่วันนะก็ตามสบายนี่27ค่ะก็คือหมายความว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราเองก็จะเห็นเนี่ยนะครับว่าวิวัฒนาการหรือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเนี่ยนะครับเมื่อถึงจุดต่ำสุดสุดท้ายก็เหมือนสปริงเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะฟาดฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เชื่อว่าพวกนี้มีใบอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้นะครับและเนี่ยนะครับการที่ไม่สนใจประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนเราอาจจะคิดเพื่อเอาตัวรอดแต่ไม่ได้คิดถึงจะเอาประเทศชาติรอดเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นคือถ้านักการเมืองเป็นประเภทเอาตัวรอดอย่างเดียวทุกสถานการณ์คือหมายความพูดยังไงกูไม่เกี่ยวอะว่าถึงเวลากูต้องเอาตัวรอดแล้วก็ตักกาวิบัติทั้งนั้นนะครับตอนแรกอย่างที่บอกรัฐบาลเศรษฐาก็ทำยังไงเห็นไหมพอเอาทีนี้พอรัฐบาลอุ้งอิงไม่มีสวแล้วก็เหมือนเดิมดังนั้นไม่ว่าจะอธิบายมุมไหนต่อให้เชียร์ให้ตายจนกระทั่งว่าเรื่องกบฏสัตว์เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดพอได้แล้วนะครับมองประเทศไปข้างหน้าแล้วก็จัดชุดปฏิบัติการเชียร์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 เข้ามาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์แล้วก็จัดชุดไอโอคอมเมนต์ด่าเอาเท่านี้จริงอ่ะคือประเทศนี้เรายอมไม่เสงเพลงถึงขนาดต่อไปหลอกได้หลอกเอานะครับนโยบายต่อไปเนี่ยนะครับก็ใช้โลโก้มะกอกสามตะกร้าหรือไงปาไม่ถูกเป็นเทคนิคการหาเสียงในช่วงนั้นจำต้องพูดแบบนี้เพราะอยากจะได้แบบนี้ก็นี่ไงนะครับก็บอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับไอ้นี่คือการทำลายประชาธิปไตยไอ้นี่คือการขวักมือให้กับการรัฐประหารค่ะเพราะไงว่านักการเมืองเนี่ยนะครับการไม่ไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนอย่างจริงเนี่ยเวลายึดอำนาจ19ล้านเสียงสมาชิก14ล้านคนไม่มีมาเลย16ล้านเสียงตอนปี57หายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือเนี่ยนะครับหลักคิดที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเวลาหาเสียงใส่แดงเวลาตัวรอดใส่เหลืองนี่คนก็สำคัญเห็นไหมไทยเหลืองเคสโทรศัพท์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนว่าผมเกือบตายนะครับนั่นเป็นงานคนละเรื่องราวเลยนะครับโอ้โหปั่นแล้วปั่นอีกปั่นอีกปั่นแล้วเวลาหาเสียงใส่แดงเพื่อได้เลือกตั้งหลังอย่างนั้นก็มาใส่เหลืองเพราะงั้นไอ้ทั้งสองสีแล้วใครจะเชื่อใครได้เหรอเห็นไหมก็คิดเรื่องประโยชน์เอาตัวรอดทั้งนั้นนี่ก็ถูกไงนะครับเพราะว่า
เฟรเซอร์เลยไปหาเสียงไม่ได้อันดับแรกคือต้องอยู่รอดให้ได้ยังไงก็ยังตายเพราะถ้าตายทำอะไรไม่ได้เนี่ยรอดไงเนี่ยจักรภพก็พูดถูกนะครับหาเสียงใส่แดงนะครับพอได้มาเป็นแล้วก็ใส่เหลืองค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี่ทำประโยชน์เพื่อเพิ่มอำนาจให้ประชาชนนะคะก็ไม่สนใจประชาชนแล้วมาเพิ่มอำนาจประชาชนทำไมไม่มัวแต่เอาใจประชาชนแต่ว่าต้องการที่จะเพิ่มอำนาจให้ประชาชนที่ทำแบบเนี้ยเอาละนี่ครับประชาชนก็มีอำนาจล้นกระเป๋าคือเข้าใจจักรภพเนี่ยแล้วเขาต้องอธิบายความแต่ว่าก็ดีนะครับก็ถือว่าตรงไปตรงมาดีนะครับไม่ต้องสลับซับซ้อนนะครับไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเพราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามคือในทางการเมืองเนี่ยผมว่าเดินมาถึงจุดเมื่อตอนทำรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเรารณรงค์เรื่องการปฏิรูปการเมืองในวันนี้แบบนี้เลยคือวันนี้เนี่ยครับการโกหกในพ.ศ.เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีงามปี35กลายเป็นสิ่งที่เลวทรามปี66เป็นนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะเป็นเนี่ยนะครับเสียงจะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยตอนมันไปปลุกให้ตายหาว่านะครับเลยตบัดสัตว์ไปแล้วนะครับไม่ต้องพูดกันแล้วยังไงก็จะพูดอย่างนี้นะครับส่วนใครจะฟังไม่ฟังก็ช่างหัวมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไงนะครับไม่ใช่ต้องการแสวงหาความนิยมชมชอบนะครับหรือว่าประเภทที่ต้องจัดชุดไอโอมาเที่ยวด่าหรือว่าจัดชุดไอโอไปชมตัวเองนะครับถ้าต้องการแสวงหาความสุขแบบนั้นก็หาความสำราญได้ตามสบายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นเอาเนื้อหาเนี่ยนะครับเอาผลประโยชน์เรื่องชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความดิ้นทุรนทุรายนะครับไปล็อบบี้สื่อนู่นนี่บ้างก็เห็นตนเห็นตัวกันอยู่นะครับไม่ต้องถามผมไม่ถามไอ้ศิโรจน์ก็ได้สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มร้อนแรงแต่จะสุกงอมนะคะคุณจตุพรบอกว่าเดี๋ยวรอดูตอนตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคหรือว่า JTC นั่นแหละหลังจากนั้นจะทำยังไงหลังจากนั้นเนี่ยจะทำยังไงต่อไปจะตกลงผลประโยชน์กันแบบไหนอย่างไรสิทธิ์ขีดเส้นแบ่งเป็นยังไงว่าไปตามที่ไทยได้ประกาศในปี16หรือเปล่าหรือเราจะโอนอ่อนผ่อมตามเอาตามปี15ที่ทางกัมพูชาเขาได้ประกาศไว้แล้วประชาชนจะว่ากันแบบไหนอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปการปลุกประชาชนจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือจะสุกงอมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าติดตามกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในระยะอันใกล้เนี่ยคุณจตุพรบอกว่าครม.สัญจรได้ข่าวแววว่าจะมีการเสนอชื่อประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือคุณกิตติรัตน์เข้าไปใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมเรื่องของคาสิโนอีกใช่หรือเปล่าประชาชนว่าอย่างไรเอาด้วยหรือไม่หรือนี่ก็เท่ากับยกประเทศยกแผ่นดินนี้ให้แล้วหรือมีใบอนุญาตจริงแล้วเหมือนที่คุณจักรภพว่านะคะก็รอติดตามกันต่อไป